ใกล้วันแต่งงานเข้ามาทุกทีนะคะแต่ปาวลีก็ยังเดินหน้ารับงานไม่หยุดค่ะแต่ที่ทำเอาหลายคนจับตามองก็คือเรื่องที่เธอเนี่ยโพสต์ Instagram บอกเอาไว้ว่าได้หมดสัญญากับต้นสังกัดแล้วจากนั้นนักร้องสาวใบเตยสุธีวันก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ามาอาสยามให้ไวล่าสุดนะคะปาวลีก็อัปเดตว่าตอนนี้มีการต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมไปเรียบร้อยแล้วต่อยาวไปเลยค่ะค่ะทีละ6ค่ะทีละ6ปีก็ผ่านมาที่ผ่านมาก็12ปีแล้วที่อยู่กับแกมมี่โกเงี้ยค่ะมันเร็วมากเลยตกใจมากค่ะวันนั้นนะที่หนูโพสต์ไปหนูคือด้วยความที่แบบเราก็ดีใจเนาะแล้วมันก็แบบเหมือนหวนกลับมาคิดถึงแบบวันที่เราขึ้นมาเซ็นสัญญาอีกครั้งหลายคนชวนไปอยู่เพิ่งจะรู้ตอนที่เราโพสต์ไปเราก็แอบตกใจอู้แบบมีคนที่แบบอยากจะชวนไปเยอะเหมือนกันก็แอบตกใจก็มีพี่ใบเตยมีแบบพี่หลายๆท่านแบบเอ้ยเนี่ยยื่นข้อเสนอมาอยู่ที่นี่ก็แฮปปี้ดีแล้วอยู่ที่นี่โอเคแล้วค่ะเราเองถึงแม้จะไม่ได้ดังเป้งป้างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็มีงานตลอดเลยแล้วก็มีงานใหม่ๆเข้ามาอย่างปีหน้าก็มีงานอะไรที่แบบเรายังไม่เคยทำอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็คอยดูงานให้เราทำถึงพร้อมๆตอนนี้อีกไม่กี่เดือนค่ะเพิ่งไปทำการ์ดค่ะแล้วก็มีไปดูสถานที่ค่ะที่สุพรรณไม่ใหญ่เป็นแบบเรียบง่ายค่ะเรียบง่ายไม่มีคือไม่มีพรีเซนเทชันไม่มีพรีเวดดิ้งเอาเรียบง่ายๆแล้วก็ให้พิธีการครบแล้วกันค่ะกังวลเรื่องไหนยังไงเป็นพิเศษไหมคะเรื่องน้ำหนักค่ะ คือแบบทำร้านด้วยอะค่ะแล้วเราเองก็เพลิดเพลินไปกับการกินใช่ไหมเวลาอยู่กับเอิร์ธเนี่ยก็จะพาไปกินนั่นกินนี่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะลืมนึกถึงไปว่าเอ้ยเราจะต้องแบบตัดชุดใหม่นะตัดชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวปีหน้าไม่มีลุ้นเรื่องน้องเพราะงานแน่นมากใช่ก็คงผ่อนไปสักปลายปีหน้าละกันค่ะแต่ก็อยากมี